ใช้ได้เลยใช่ไหมคุณตาได้สุดยอดปลอดภัยทั้งคนและช้างว้าวฮะไหนทำรั้วจะทำให้อยู่ครับใจเย็นครับผมนี่ครับลงไม่แซมเสร็จแล้วคุณตาลงช้างนี่ก็เดินไฟพัดลมลาดพื้นเรียบร้อยแล้วก็ซองไว้ให้เรียบร้อยครับนี่ครับคือโซ่ไม่ว่ามันมีโซ่มีแต่มันไม่มีลูกหมุนยังไม่ได้ไปซื้อลูกหมุนแล้วก็เหลือเก็บของเย็นนี่ครับก็ดีเหมือนกันแต่ว่าต้องมีใบกันนี่ออกสแลมสแลมไปก่อนครับว่าจะทำที่กั้นอยู่แต่มันเอาอีกสักเดือน2เดือนก่อนรักมากเลยมันไปเย็นเย็นนี่มีพัดลมด้วยคุณตาดูมีไฟมีอะไรมีสปอตไลท์ให้หมดแม่เขาเป็นห่วงลูกชายเขาเดี๋ยวผมเปิดให้คุณตาดูนะนี่นี่ครับเย็นถึงนู่นเลยมีสร้างนอนอยู่บนนี้เลยนี่มีสปอตไลท์ด้วยเป็นไรเราเป็นร้องเราเป็นไรเพราะว่าตอนเย็นมามันร้อนช้างโดนแดดแล้วคุณตาดูมาตรฐานครับตรงนี้ตรงกันงาช้างนี่คุณตาลองเดินเข้าไปดูครับใช้ได้เลยใช่ไหมคุณตาได้สุดยอดปลอดภัยทั้งคนและช้างว้าวสร้างตัวเมียมาผสมพันธุ์ก็ได้ขึ้นนี้ตาบอกช้างตัวเมียมาผสมก็ได้รั่วรั่วตาบอกว่าอยากได้รั่วแต่ก็อนาคตนะครับค่อยว่ากันมันจะเป็นที่ช้างฉี่เราฉี่ไหลมานี่ครับไหลไปนู่นทำไมไม่ทำมันเอียงบ้างไหนครับเอียงไปไหนครับอ๋อมันก็เอียงไปนี่ต่างๆมันเอียงไปนู่นนี่ใช่นี่เดี๋ยวมันพื้นเนี่ยมันให้มันทันไปยังข้างใดข้างหนึ่งเขาเอียงไอ้พุ่นเวลาฉีดปุ๊บน้ำมันจะไหลไปนู่นไหลไปนู่นมันยังไม่เคยเสมอกันบ้างบ่อมาเสมอรอเอาน้ำฉีดดูแล้วครับรอน้ำฉีดดูแล้วได้อยู่ความจริงมันจะต้องเอาปูนมาคุณตากำลังท่านจะคุณตาจะทำคันนาด้วยนะครับมันไหลไปข้างเดียวต้องให้ไหลมานี่มันจะเคลื่อนนะตรงนี้ก็เอาไว้นอนอย่างเดียวครับทำคันนาคันกั้นคันอะไรก็ว่ากันไปเวลาฉุกเฉินเฉยเฉยเอาปูนเยอะเนี่ยเดี๋ยวเก็บของครับพรุ่งนี้ก็เก็บของทำความสะอาดตอนนั้นคือสว่างมากเลยครับลองเปิดสปอร์ตไลท์ดูว่าตัวนี้ก็ทำไว้เป็นที่ล้างช้างตรงนี้ครับเป็นที่ล้างช้างตัวนี้มันต้องทำเป็นร่องน้ำครับก็เลยเปลี่ยวไว้ค่อยมาเติมใหม่ใหญ่มากครับผมบัวบานก็อย่างนี้แหละต่อไปเอาคุณตาจะให้ตรงนี้ลงมาเป็นเม็ดครับแต่คุณตามาไม่ทันตัวนี้ก็เป็นที่ถูช้างได้สบายนี่เข
ขายึดไว้ซื้อเดี๋ยวเขาก็ถอดออกเดี๋ยวเขาก็ถอดออกเป็นเสาถูช้างฮะไหนทำรั้วจะทำให้อยู่ครับใจเย็นครับผมทำรั้วใส่เทว่าทำรั้วแบบนะทำให้มันมิดชิดคือเราใส่ไอ้ตะข่ายไอ้เล็กตะข่ายก็ได้โอ้ให้มันมิดชิดมิดชิดมองไปเห็นคนเห็นอะไรคนเดินไปเดินมาใส่ตะข่ายก็ได้ทำรั้วไว้รั้วเราจะต้องปลูกอะไรไหมเพื่อมันช้างไม่เห็นคนเห็นช้างแล้วต้นมะม่วงต้นนั้นแหละครับเอาไงเอาต้นมะม่วงออกด้วยออกยังไปไม่ได้เพราะมันอยู่ติดกับมือช้างสักวันหนึ่งมันก็ต้องกินอยู่แล้วเป็นอาหารของช้างแต่เราก็เป็นห่วงจังหวะใช้สแลมทางนี้ล่ะนี่ก็ใส่สแลมไปก่อนครับมันมีร่มเย็นมามันก็แดดบ่าย3โมงเลยก็ร้อนแล้วนั่งเอาทางนี้ยังชั่วนะไม่เป็นไรทางนี้แหละแล้วไม้นี่เขาว่าจะเอายังไงไม้อันนี้นี่ถ้าเราไม่เอาเขาจะเอาใช่มาเล็กเอาไปเผาทานบอกจะได้บอกเขาครับถ้าบอกเลิกดีอีกครั้งก็คือวันที่6ก็คือพรุ่งนี้นะมันศุกร์พรุ่งนี้แหละก็คือพรุ่งนี้นะครับมันศุกร์นี่ตรงนี้มาทานอันนี้จริงนี่ถ้าทำเป็นผูกช้างได้เป็น10ตัวเลยนะเสา1เสา2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ตัวก็ผูกได้นะครับลงช้างลงนี้แต่ว่าผูกตัวเมียนะที่ถูกกันจะผูกตัวผู้นะแทงกันเลยแหละตกมันมาอะไรมามันเอาไม่ทันนะครับก็อันนี้คือความคืบหน้านะความคืบหน้าโอ้ยโซ่บักเต้าเลยวะคุณตาว่าผ่านโอเคชอบมากเดี๋ยวแค่ก๊อกน้ำนะครับต่อมานิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้วก็เก็บของนิดหน่อยนะรอดูว่าพี่แซมมาจะเป็นยังไงผมฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ